สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวกีตาร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตมานอกสถานที่นะครับผมนี่ร้านซ่อมดนตรีเชียงใหม่นะครับ Music Factory นะครับผมวันนี้ผมเอากีตาร์โป่งเนาะมาเซตอัพนิดหน่อยนะครับพอดีมีปัญหาเรื่องติดเฟดนะครับบางจุดเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์กันไปดูกันนะครับป่ะอาจารย์อยู่ไหนครับโอ้โหกีตาร์ปั่นพี่ท็อปโอ้โหจานดีครับอ้าวสวัสดีครับนี่กำลังงานยุ่งเลยครับเนี่ยกำลังงานยุ่งเลยโอ้โหวันนี้ผมเอากีตาร์มาให้อาจารย์เซตอัพหน่อยพอดีมันติดเฟดเวลาโซโล่แล้วมันแบบว่าเนื้อเสียงมันแผดๆเดี๋ยวรอแป๊บนะครับโอ้โหคิวเยอะนี่ดูกีตาร์ช่วงนี้แน่นมากเลยครับนี่โอ้โหนุ่นๆๆๆไม่ได้เลยนะอันนู้นกีตาร์อะไรกันเนี่ยครับโอ้อันนี้เป็นพวกกิฟต์ซีแจ๊สว้าวมีหลากหลายสไตล์นี่โอเคเดี๋ยวรอจานแป๊บหนึ่งครับอันนี้ก็ตัวเดิมตัวประจำที่มีปัญหานะครับเดี๋ยวให้อาจารย์มาดูชึบตัวเดิมถ่ายคลิปอาการมันก็ติดเฟดเนาะตรงนี้เดี๋ยวสบายมากอาจารย์จัดการได้นี่ทุกตัวที่มาหาอาจารย์ก็คือจะเช็คให้หมดนะไม่ได้ว่าเช็คอาการเดียวที่มาซ่อมเนาะก็คือก่อนออกไปนี่ก็เช็คให้คือเราจะบางทีเราก็อยากจะทำตามอาการที่ลูกค้าบอกเหมือนกันเนาะครับไอ้ของผมเป็นอันนี้เปลี่ยนสายอย่างเดียวนะแต่ถึงว่าจริงๆแล้วพอเปลี่ยนสายแล้วเนี่ยมันจะมีอย่างอื่นที่มันเพิ่มตลอดเลยอ่ะอย่างเช่นทัชชิ่งสูงเกินไปมันจับไม่สนุกเนี่ยของผมนี่ก็คือจะทำให้เลยอ่ะจะทำให้เลยโอเคครับให้มันแบบดีไปเลยดีกว่าไปเข้ามาแล้วเข้ามาอีกเสียเวลาในยุคนี้นะยุคของโควิดด้วยยุคของการเดินทางด้วยใช่ฮะเราทำให้มันสมบูรณ์ไปเลยดีกว่าแมททัวร์เลยดีกว่าโอเคมาที่เดียวครบเครื่องพร้อมเล่นสายใหม่ตัวนี้ทำอะไรบ้างครับอาจารย์ตัวนี้ก็มีเปลี่ยนสายปรับแอคชั่นเพราะเนื่องจากกีตาร์ไม่ได้เล่นนานแล้ว ลูกค้าเก็บบอกเมื่อกี้ลูกค้าบอกว่าเก็บไว้นานมากแล้วก็พอดีไม่มีใครเล่นแล้วตอนนี้ลูกชายอยากจะเล่นก็เลยขอคุยนิดนึงนะครับมาเดี๋ยวดูให้ขยับก่อนนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรหนักอย่างเงี้ยบางทีข้างในมีอะไรในพวกเชื้อพวกสายพูดถึงแบบว่ากีตาร์แบบเก็บมานานแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเปลี่ยนสายแล้วก็เล่นมันใช่มันต้องมาดูอีกไปไม่ได้อยู่ว่าจะกีตาร์ที่อันนี้แล้วมันจะเล่นได้นะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้เป็นยังไงครับของสยามอาการโอ้โหติดเฟดประมาณนี้บาสิบบาอะไรโซโล่นี่ติดจานเช็คซะหน่อยนี่โอ้โหนี่ตรงนี้ยังไม่เป็นนะ oh. ตรงนี้ไม่เป็นนะมาเป็นตรงนี้หายนี่โอ้โหโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้วิธีการเนี่ยมันเกิดจาก1คือไม้มันแห้งใช่ไหมครับพอไม้มันแห้งไม้หดตัวเนี่ยแต่ไอตัวเหล็กเนี่ยเฟรตนะก้านเฟรตเนี่ยทำจากโลหะครับไม่ว่าจะเป็นทองเหลืองนะแต่ตัวนี้จะเป็นนิกเกิลครับทำจากนิกเกิลเนาะพวกนี้มันไม่หดกับไม้ไปด้วยไงวิธีการเนี่ยที่เราจะเคาะเฟดเนี่ยเราก็จะเคาะจาก
ที่มันติดในสุดก่อนนะครับข้างในที่เราเจอต้นๆเนี่ยเราอย่าเพิ่งเคาะถ้าเราไปเคาะตรงนี้ปุ๊บพอเฟดมันต่ำไปปุ๊บมันจะมีอันที่สูงมันจะติดไปเรื่อยๆๆๆๆจนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยกรณีของสยามเนี่ยในสุดนี้จะเป็นบาร์ที่12แล้วก็ไล่เข้ามาตรงนี้จะไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการเคาะตั้งแต่ช่วงบาร์12คือมันติดบาร์12เนี่ยเวลาเรากด12มันไม่ใช่ติดที่ก้าน12มันติดที่ก้าน13เพราะฉะนั้นเราต้องเคาะที่ก้าน13นะอ๋อจริงๆง่ายๆก็ไม่มีอะไรมากมายไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งแล้วก็ค้อนที่หาได้ตามบ้านนี่แหละแต่ไม่ควรใหญ่เกินไปค้อนแบบที่เขาเอามาทุบตึกอะไรงี้ไม่ได้นะครับนะมันจะหนักเกินไปเนี่ยจะเป็นช่องนี้ก่อนอื่นเราต้องเช็คด้วยว่าสายบิดตัวหรือเปล่าสายนี่สายดีอยู่นะครับโอเคเพราะบางทีอาจจะเป็นที่สายนะครับเปิดดึงเปิดขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้ตำแหน่งที่สายหนึ่งนะเอาไม้วางก่อนแล้วก็ตัวค้อนเนี่ยเราจะไม่ออกแรงอย่างนี้นะเราจะปล่อยน้ำหนักจากค้อนลงไปก่อนครับเบาๆโอเคแบบนี้นะปล่อยน้ำหนักจากค้อนค้อนที่เราใช้ได้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นค้อนประมาณนี้ครับนะประมาณน้ำหนักมันน่าจะสัก2ขีดได้อ๋อนี่มาดูตอนนี้นะครับนี่โอ้มันก็จะหายเลยเห็นมั้ยอันนี้คือที่มาติดเมื่อกี้ที่12ใช่ฮะแปลว่ามันลงไปละอ๋อค่อยๆไล่ไปจะมาติดที่อื่นแทนครับเพราะนี่เพราะน้ำหนักมันจะไม่ติดตรงนี้เราก็ไล่ครับไล่เข้าไปครับเหมือนกันทิ้งปล่อยน้ำหนักจะไปเคาะอย่างแรงไม่ต้องออกแรงนะครับปล่อยน้ำหนักลงไปอย่างนี้ครับปล่อยน้ำหนักจะเคาะลงไปนะดีขึ้นแล้วครับตอนนี้ช่วงตรงนี้ดีแล้วคราวนี้เราก็มาไล่กลับไปครับว่าข้างในข้างบนมันติดตรงไหนเห็นไหมครับว่ามันหายแล้วที่มันติดจากตรงนี้ที่ต้นเมื่อกี้เกิดจากตรงนี้ครับที่มันสูง มันไม่ได้เกิดที่บริเวณใกล้เคียงกันนี่ไม่รู้เนี่ยหามั่วเลยใช่ถ้าเราไม่รู้ที่เมื่อกี้ตอนแรกที่น้องสยามบอกว่าติดที่บาร์10ใช่ไหมครับครับติดที่บาร์10อย่างเงี้ย7 8 9 10ติดตรงนี้เราก็จะคิดว่ามันติดที่10แล้วมันไปติดที่ก้านที่11หรือ12หรือว่าอะไรประมาณนี้7 8อะไรเงี้ยมั่วเลยทีเดียวใช่ไหมครับที่จริงมันไม่ใช่มันมาติดที่13เนี่ยโอ้โห13เนี่ยส่งผลให้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ตรงนี้ติดกันเกือบหมดเพราะการเดียวนะครับดีแล้วฮะไม่ทุบมั่วผมนะบางคนเนี่ยบางคนแล้วครับมาลองแล้วมาเห็นตรงนี้แล้วก็ไปเคาะกันที่บ้านบางทีก็บางคนก็สำเร็จนะครับบางคนก็ไม่สำเร็จบางคนก็แรงเกินไปนะครับแค่นี้เองนะครับปล่อยจริงน้ำหนักจากค้อนที่เรามีอยู่นะค้อนที่เรามีอยู่ก็น่าจะประมาณนี้น้ำหนักประมาณสัก2ขีดนะครับค้อนไซส์ขนาดเนี้ยแบบนี้นะครับนะไม่ได้ใหญ่เกินไปครับจะเป็นไซส์ประมาณนี้ก็ได้เดี๋ยวให้ดูนะพอประมาณนี้ครับเนี่ยประมาณนี้ถ้าเป็นค้อนก็ไซส์ประมาณนี้ครับครับเนี่ยเขาจะมีบอกน้ำหนักอยู่อันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็น10เนาะนี่ครับเป็น150กรัม150มีบอกน้ำหนักจะมีน้ำหนักบอกอยู่นี่ครับเนาะซึ่งไอ้พวกเนี้ยเวลาเราใช้ค้อนที่ใช้ถูกวิธีเราจะไม่ได้ออกแรงเคาะค้อนพวกเนี้ยแต่เราจะเคาะโดยการปล่อยน้ำหนักปล่อยน้ำหนักจากค้อนลงไปหาตัวแกนไม้เป็นไม้นี่แข็งอาจจะเป็นอันนี้เป็นใช้ไม้ประดู่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าบางท่านหาเป็นพวกอีโบนี่ได้ก็ดีนะครับครับเดี๋ยวลองดูข้างบนด้วยนะครับใช้งานทุกวันเลยนะใช้งานทุกวันครับตัวหลักเลยนี่ทำความสะอาดชิดว้าวโอ้โหนี่น้ำยาเลยเขาอย่างเนี้ยอ๋อคือน้ำยาตัวนี้นี่ไม่ใช่น้ำยาที่ซื้อมาครับมันเป็นน้ำยาที่ทางร้านของเราทำเองครับ wow. คือผมก็ทำเองเลยผสมเองเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเคยไปใช้น้ำยามาหลายตัวละที่จริงอันนี้คนที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำนี่ก็คือพี่หนึ่งไฟเดย์ได้ต้องบอกก่อนเลยคือตอนแรกก็ทำใช้เองพี่หนึ่งไฟเดย์ครับขอเอาไปใช้เขาใช้แกชอบพอใช้แล้วชอบก็เลยมาขอซื้อเราก็เลยจำเป็นจะต้องทำแต่ก็
เนี่ยครับทำก็ไม่ได้ได้กำไรอะไรแต่ก็คือเอามาบริการให้ลูกค้าเป็นน้ำยาเนี่ยทำนี่ทำเองให้เกดจะหน้าตาแบบนี้ครับนี่ตั้งชื่อเองเลยว่า Fast Fact มีโลโก้ Music Factory นะครับมีร้านใช่เพจครับทำสนุกแต่ใช้งานได้ดีจริงๆอันนี้เป็นสูตรน้ำแล้วไม่ได้ทำลายพื้นผิวของกีตาร์เลยนะเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เลยนะครับเป็นสูตรน้ำเลยแต่กินไม่ได้นะมีน้ำกับแว็กซ์อะไรประมาณนี้ครับนี่เรามีขายไหมครับนี่ตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้เลยนะก็มีในช็อปเลยมีในช็อปเลยนะครับช็อปของ Music Factory ราคา89 บาทครับช่วงนี้แถมผ้าด้วย1ผืนโอ้มีแถมผ้าด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ให้แถม1ผืนนะครับเอ้ยผ้านี่อย่างดีเลยเพราะว่าตัวเนี้ยทดสอบมาหลายปีแล้วนี่ผ้าตัวนี้นิ่มมากนะครับเราก็จะมีผ้าตัวนี้แถมให้นิ่มมากเลยเนี่ยนิ่มมากๆเลยอยากจะบางคนอ่ะขอเอาไป2ผืนไปล้างจานแย่งกับแฟนที่บ้านนะไปล้างจานครับไว้มาถ้าใครมาก็มาอุดครับผมอุดหนุนได้นะครับนี่ดูประสิทธิภาพของน้ำยาแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดไม่ต้องอะไรเลยเช็ดให้แห้งอย่างเดียวก็กีตาร์ก็ใสเงางามละนะครับเดี๋ยวขีดให้สยามทั้งตัวเลยดีกว่านานๆมาทีนะครับเนาะนานๆจะได้เจอกันเนาะเพราะช่วงนี้งานเยอะแล้วก็ช่วงโควิดแล้วใครก็ไม่ได้ออกบ้านใช่ไหมครับเนาะใช่ครับนี่ครับฉีดแค่นี้เองฉีดเลยให้เต็มที่นี่หยดย้อยเลยเห็นไหมว่าเนี่ยมันเป็นน้ำครับเนี่ยเหมือนเราไปเป็นไอ้น้ำเพียงแต่เราเนี่ยใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดให้มันแห้งแค่นั้นเองเหมือนเราเช็ดน้ำที่มันเกาะให้แห้งแค่นั้นนะครับเนี่ยดูนะง่ายมากไม่ต้องไปซื้อน้ำยาแพงๆเลยผมก็ไม่ค่อยอยากจะให้ซื้อน้ำยาแพงเพราะว่า1น้ำยาแพงๆเนี่ยที่ยี่ห้อเนี่ยมันมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ด้วยบางทีมันไม่เหมาะกับกีตาร์ของเราใช่ไหมครับเห็นไหมเนี่ยดูสิ ง่ายมันง่ายด้วยง่ายมากใช่แล้วสูตรเราทำเองเราก็ใส่เต็มที่อ่ะก็คือที่ร้านใช้อยู่แล้วใช่ใช้อยู่แล้วแล้วก็ใช้ตัวนี้อยากจะแนะนำคือตอนแรกใช้เพราะว่า1มันวันนึงเนี่ยเราทำครีนเยอะครับใช้น้ำยาเยอะมากเพราะกีตาร์หลายตัวเนาะถ้าเราไปซื้อเขาเนี่ยมันก็แพงอ่ะครับนี่ครับแล้วแพงไม่ว่ามันไม่ดีอ่ะนะมันใช้แบบเวลาเราเช็ดเนี่ยมันไม่ใช่แห้งทันทีแบบนี้นะครับใช้ตัวนี้สามารถใช้เช็ดสายได้ด้วยนะฉีดได้หมดเลยครับพวกฟิล์มก็บอร์ดอะไรเนี่ยอยากฉีดตรงไหนก็ฉีดเข้าไปเลยสามารถเช็ดได้เนี่ยเช็ดไปได้เลยครับก็จะสะอาดเลยโอ้โหการคลีนใครที่มาซ่อมกับจานก็จานคลีนให้ฟรีเลยคลีนให้ฟรีด้วยนะคลีนให้ด้วยถ้าติดใจก็ซื้อไปกลับไปเช็ดที่บ้านนี่ครับโอเคเลยนะเนี่ยฟิล์มก็บอร์ดข้างในโอเคเดี๋ยวตั้งสายนิดนึงเดี๋ยวลองเทสกันนะครับครับเนี่ยหายแล้วครับเนี่ยเยี่ยมครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูช็อป Music Factory เนาะที่รับซ่อมกีตาร์ในเชียงใหม่นะครับผมเองก็ใช้บริการที่นี่ประจำนะครับผมโอเคก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนุกโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับ